มาดูโซลาร์เซลล์ในวันที่ฝนตกครับตกเลยนะครับนี่มืดเลยครับฝนตกฝนตกดูเอาแล้วกันฝนตกจะใช้ไฟฟรีหรือเปล่านี่ที่ทำมาเนาะโอเคให้ดูภาพรวมนี่เป็นรักพาวเวอร์นะครับ6กิโลนะครับ6กิโลวัตต์แล้วก็ตู้คอนโทรลเราตู้ ATS โอเคมาดูกันตอนนี้ดูโหลดบ้านก่อนนี่ไฟการไฟฟ้านะครับนี่ตู้เราเนาะที่ทำให้ดูเนาะตอนนี้การไฟฟ้าไม่มีนะครับ0แอมป์นะครับ8 9แอมป์เนาะดูฝนตกอย่างนี้ครับ9แอมป์เปิดแอร์ได้ประมาณตอนนี้เปิดแอร์ประมาณตัวหนึ่งเนาะโอเคนี้มาดูกันผลิตมาอยู่ที่นี่ครับ2สตรีม PV 1นะครับเนี่ยพาที่230โวลต์นะ230โวลต์นะครับที่ 0.45 กิโลวัตต์นะครับเข้าประมาณ450วัตต์โอเคอันนี้ก็ 3.4 นะ PV 1มี2 PV นะครับมันก็จะสลับไปสลับมาเนาะแรงดัน PV 2ที่300นะครับคือ1ประสุทธิ์โอเคอันนี้องศามันไม่ได้นะนี่ก็รันจริงๆโหลดที่บ้านใช้ประมาณ 2,000 วัตต์นะโอเครักพาวเวอร์อ่ะรันให้ดูจริงๆโอเคดูงานเราเทอร์มินอลนะครับวัดให้ดูนะอันนี้การไฟฟ้าไม่กินนะครับอันนี้จ่ายโหลดบ้านที่ประมาณ9แอมป์เนาะปกติงานนี้งานจริงให้ดูเต็มๆดูมิเตอร์นิดหนึ่งให้ดูฮะผมบัดให้ดูเนาะอาจจะเรียวๆหน่อยนะคลิปนี้ Unity มาที่238นะอันนี้คือโซลาร์เซลล์ผลิตออกมานะโซลาร์เซลล์ผลิตออกมาตัวนี้อันนี้แบตเตอรี่นี่โซลาร์เซลล์นะโซลาร์เซลล์อยู่ที่200ประมาณ230โวลต์เอาวัดดูประมาณ229 230นะฮะโอเคพอจากตู้นี้เราก็จะส่งเข้ามาโอเคก็ปิดตู้เข้าไปนี้ใช้งานมาแล้วเดือนนึงนะครับเดือนกว่าๆด้วยนี่รีบก่อนก็มาตู้ ATS เรานี่ก็ใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็เข้าบ้านนะสีเขียวอันนี้เขียวอยู่การไฟฟ้าไม่ได้ใช้นะครับก็มีสลิปตัวจะใช้ตอนนี้ออโต้อยู่นะครับก็ตอนนี้เป็นตู้ ATS นะครับก็สลับฝานสนอบอันนี้ทำงานครับมือถือได้นะครับอันนี้เคมีเมกเนติกนะมีสูอันนี้ทนได้50แอมป์นะครับดูเทอร์มินอลเราก่อนต่อการเรียบร้อยนะสายกราวก็ทองแดงเบอร์10นะครับดูเทอร์มินอลกันนะครับอันนี้แม็กทำงานอยู่อันนี้ฝั่งโซลาร์เซลล์เนาะเข้าบ้านนะโอเคโซลาร์เซลล์มาที่เอทตู้ที่ ATS อยู่ที่ให้ดูเห็นไหม229การไฟฟ้าก็มารอเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรประมาณ240อันนี้เข้าไปในบ้านโหลดบ้านก็เข้าไปมิเมนแบ็กเกอร์ก็230โวลต์นะครับเอาโอเครันยาวๆนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูเนี่ยมันก็ลดลงแล้วครับนี่ไงฝั่งซ้ายมือเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นการไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ผลิตเต็มๆ 6,000 วัตต์นะฝนตกก็ยังใช้ไฟฟรีนี่ฝนตก
ไม่มีแดดเลยครับอันนี้โอเคเรียบร้อยก็ปกตินะครับนี่อยู่ฝนตกก็ยังฟรีนะไฟฟรีครับ normal ก็ปกตินะ GPS สดนี่เดี๋ยววางไว้แป๊บนึงนะผมขอลงก่อนเนาะเรียวๆให้ดูนะเดี๋ยวผมขอลงก่อนบันไดดูทีอันนี้มาเช็คนะจริงๆรันมาแล้วเดือนนึงอยากรู้ว่าตอนที่ฝนตกพอดีมาแวะมาที่บ้านก็เลยมาดูนะขอวางนี่ก่อน จะรู้ว่าฝนตกผลิตได้ไหมก็สรุปละยังฟรีนะดูฟ้าไปดูว่าไอ้ฝนตกมาแป๊บนึงขอวางเดี๋ยวขอวางตรงนี้ก่อนนะลงไม่ได้โอเคเลยไปดูแบตเตอรี่กันเรื่อยๆนี่กว่านี่แบตเตอรี่ก็เต็มนะร้อยแอมป์นะก็เช็คเรียบร้อยอัปเดตให้ดูรีวิวฝนตกนี่อยู่ฟ้ามาให้ดูมืดฝนตกน้ำไปปล่อยนี่ฮะนี่ติดมิเตอร์ทีโออยู่แล้วครับตรงนี้เราก็ใช้ทีโออยู่สำหรับนี่หน้าโรงพยาบาลเจริญศิลป์นะครับยี่ฝนตกใช่ไหมฝนตกนะครับนี่ใช้ไฟฟรีเฉยเลยนะครับดูน้ำนี่ร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็ติด 6K นะครับก็สนใจงับเดี๋ยวให้ดูเนาะเรียบร้อยนะครับฝนตกยังใช้ไฟฟรีนะครับเป็นยังไงนี่โอเคกันมา1 เดือนก็สบายๆนะครับโอเคสนใจก็ติดต่อมาได้สวัสดีครับ